สวัสดีจ้าพี่น้องมื้อนี้ก็มาพบมาพอกับช่องสาวหม่อง Channel คือเก่าสาวหม่องกะไทยบรรยากาศเก็บภาพสวยๆบรรยากาศตอนฝนตกให้พี่ให้น้องให้พี่พอไอ้แม่ได้รับชมกันเนาะจ้าสาวหม่องกําลังสิกลับบ้านพอดีพี่น้องมื้อนี้ฝนตกลัดทางก็เลยได้อยู่กระท่อมทงนาได้อยู่เถียงนาพอดีแล้วมื้อนี้สิบ่ได้หดพักพี่น้องปลูกข้าวโพดไว้เนี่ยทั้งพื้นทั้งหน้าสาวหม่องด้านหน้ายอดเม็ดข้าวโพดไว้ก็ใหญ่แล้วล่ะสูงซ้ําฝ่ามือแล้วล่ะจ้ะน้ําเต็มหลุมเลยบัดนี้มากหลายฝนทิ้งช่วงไปโดนหลายพี่น้องบ่ตกจักมือถึงตกก็ตกเพราะดินหลายเนี่ยจ้ะผ่าก็บ่เปียกก็จุดพุดไปเลยฝนแต่มื้อนี้ก็ตกแห้งเติบอยู่พี่น้องเขาก็ล้อน้ำฝนบรรยากาศทงนาเขาเขียวอู้พี่น้องสุดลูกหูลูกตาทงไห้ทงนาสลับกับต้นไม้ในบรรยากาศได้ฟิวทงนาอีสานบานเฮาอีกแบบหนึ่งเนาะจ้ะกะท่านผู้ชมทันใดกะอยู่ต่างประเทศเบิ่งคลิปนี้แล้วกะอาจจะคิดฮอดบานเนาะพี่น้องก็ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์สาวหม่องน้ำในเด้อถ้ามาคลิปสาวหม่องก็กดติดตามให้สาวหม่องน้ำในเด้อพี่น้องสาวหม่องปิดการเชื่อมต่อทุกอย่างเลยเด้อจ้าที่สมองท้ายกะเขากองท้ายเด้อพี่น้องปิดการเชื่อมต่อทุกอย่างสมองกระยานฟ้าคือกันนอกกระฟ้าห้องกับปินตะยานน้ำสาบกเอ้าบกเอาพี่น้องดีซ่าฝนตกมาตื้มน้อยหนึ่งบกมือละฝ่ามือฝ่ามือเนาะช่วงมังหันอันฮอนคักบะเนียนน้ำบกเอ้าบกเอาสาวมันก็ตักหดของเลือยกะบกลงหัวทีนั่นเต็มฟังนั่นนะพี่น้องแค่อาทิตย์เดียวหนึ่งผ่านไปน้ำลดลงเป็นอันเครื่องเมตรเลยจ้ะพักสาวมองแล้วกะพักบุงป้องแล้วพี่น้องพักบุงยี่ผู้น่ะนานพักบุงอันนี้นานพักบัวเลยแล้วก็ไอ้นานพักบุงพี่น้องอันนั้นพักบัวเลยท่านเองอกดีเพราะว่าสมองแต้มไม่สมองปลูกไม่แต่ว่าอันที่ป้งเขียวๆยุทธัดกันไปเป็นพักบุงพักบุงจีนที่สมองปลูกแล้วก็คางพักทั่วปลูกทั่วปลูกพริกพี่น้องบรรยากาศทงนะคางรัวนั่นก็เป็นค่าขาวกับตะไคร้เด้อพี่น้องขิงไคข้าขาวกับขิงไคปลูกไว้ถ้ากินเวลาอันนั้นเขาก็โลกนอมันไปต้มแจ่วป่นพี่น้องข้าขาวกำลังใหญ่กำลังงามฝนตกแห้งคอยสลับกันไปจะตกคอยแน่แล้วก็จากมาแห้งแน่คือพายุเข่านะพี่น้องสลับกันไปบรรยากาศยุทงไฮทงนาเย็นเย็นอยากให้พี่น้องมาสัมผัสบรรยากาศทงไฮทงนาบานสาวหม่องน้ำไหลจ้าจะเย็นสบายดีพี่น้องสบายใจสบายตาบรรยากาศทงไฮทงน้าแบบนี้แล้วนะพี่น้องมีความสุขดีสาวหม่องก็มักแบบนี้จ้ะย้ำมือแรงกะฟังเสียงนกเสียงเขียดเสียงกบเสียงอึ่งช่วงนี้ก็ไปไตเขียดบ่ได้ดอกพี่น้องเพราะว่าเพิ่นก็ว่านเข่าเบิดแล้วแต่เก่าบ่ทันได้ว่านเข่าแค่ไถนะเฮาก็ไตเขียดอีโมเนาะเขาก็ไตใดแต่ซุมือนี้เพิ่นก็ว่านเข่าเขาก็เป็ดไตบ่ได้ดอกพี่น้องเหยียบเข่าเพิ่นเพิ่นกันสีด้าเขาจะเก็บภาพบรรยากาศให้พี่น้องได้ครับส้มกันจากบ้านสาวหม่องวิถีบานๆสาวหม่องกระท่ายบานๆนี่ละเด้อพี่น้องว่าสิพาพี่น้องไปเก็บบะโกต้นพูนไปเก็บบะโกมากินคุณทำพี่น้องเห็นบ่เนี่ยเนี่ยต้นพุ่มพุ่มที่ตรงนิ้วสาวหม่องนี่ละว่าสิพาไปเก็บบะโกวันนี้ฝนตกก่อนก็เลยบ่ได้ไปเก็บสาวหม่องว่าจะเก็บบะโกมาท้ายคลิปกินบะโกให้พี่น้องเบิ้งแล้วก็สิเนี้ยบานสันเดย์วันนี้ฝนตกก่อนก็เลยบ่ได้ไปพี่น้องกินบะโกก็บ่ได้กินสิกลับบานก็บ่ได้กลับก็เลยติดฝนยุกระทอมช่วงนี้ก็ประมาณ4 โมงแหลงพี่น้องบ่าย4สมองว่าสิแวะไปเก็บบะเขียเหงาสิได้เก็บบ่บู้นี่ถ้าฝนบ่เซาสมองสิได้ไปเก็บง่ายบ่บู้เพราะว่าสมองเสื้อไปพัดใส่
ใบโหระพาพี่น้องใส่พริกเม็ดผูกพริกเม็ดใส่นี่ใบโหระพาเด้อสมองจะซูมให้เบิ่งอันนี้อันเสียบยอดเอาเด้พี่น้องมีผักแผวสมองเสียบเอาแล้วก็ใบโหระพานี่อยู่น้ำกันนี่เสียบยอดเด้อนะพี่น้องเด็ดยอดมันมาปักไว้ซื่อๆกระติดปลูกง่ายจ้าใบโหระพาแล้วก็ผักแผวสมองก็เสียบไว้ซื่อๆกระติดคือกันพี่น้องเห็นบ่อยู่อยู่น้ำเฟียงเห็นบอกเขียวๆใบปักแผวกำลังสีใหญ่บรรยากาศฝนตกทงให้ทงนะฝนก็เริ่มเบาบางลงแล้วละจ้าว่าสิไปเก็บบักเขียก็คือสิไม่ได้ไปดอกพี่น้องเพราะว่าเส้นทางไปก็อยู่อีกน้าหนึ่งเนาะมันก็สิจืนก็สิมีขี้ตมสมองก็สิบ่เข้าไปพี่น้องว่าเป็นอย่างได้คานล้างรถรถติดขี้ตมสามองคานล้างสามองมานะทุกมือจ้าเพราะว่านอนน้าเนาะพี่น้องบรรยากาศทงน้าดีดีเนี่ยเมื่อคืนก็เย็นว่าต้องเปิดพัดลมเลยจ้าอาซีเอาเป็นบางมือเขาก็นั่งเล่นจักน้อยแล้วค่อยเข้าไปนอนพวกคอยมียุ้งดอกพี่น้องยุทงยุทาบ่คืออยู่บ้านอยู่บ้านในไร่หลายเป็นอากาศเอาอ้ำๆยุ้งหลายแต่ว่ายุทงยุทาบ่คอยมียุ้งล้มพัดตลอดจ้าเนี่ยมือแรงอยากให้ตกแห้งๆท่วมเลยแต่ว่าซ้ำนี้ก็ดีกันแล้วพี่น้องหลังจากฝนแรงไปหลายฝนทิ้งช่วงคักกำลังตกมื้อนี้แล้วจ้าตกเพราะใครแน่เพราะบ่ได้หดของบ่ได้ตกถึงขนาดนักแบบน้ำไหลรวดๆดอกพี่น้องแต่ว่ากระตกซุ่มเติบอยู่จ้าเพราะได้ซุ่มของอยู่ของกินซุ่มข้าวโพดซุ่มบักม่วงที่สมองปลูกไม้เนาะตักหดไหลก็ปวดหลังพี่น้องบัดนี้น้ำสั่งกระบกเอาบกเอาลงฟังสั่งกระยานถล่มลงไปจ้ะยานตกสั่งเอาแล้วพี่น้องก็มาถึงช่วงสุดท้ายถ่ายคลิปแล้วเด้อจ้าสมองกะเก็บภาพบรรยากาศแล้วก็ถ่ายทำบรรยากาศให้พี่น้องได้รับชมกันเนาะกะบ่มีหยังมากมายพี่น้องที่แรกว่าจะถ่ายคลิปฝนตกก้อนแล้วก็ว่าสิไปเก็บบักเขียแล้วก็สิไปพัดบักเขียให้พี่น้องเบิ่งวันนี้พิดโปรแกรมพี่น้องฝนตกแบบมันตกแห้งแบบแต่ว่ามันมาแห้งคักนะจ๊ะตกแบบถนนเละนะจ๊ะรถมอเตอร์ไซค์อันกระสีเข่าน้ายากเนาะก็เลยเปลี่ยนแผนไม่ได้ไปเก็บพี่น้องจะขอโทษขออภัยนิดเด้อจ้าก็ให้พี่น้องเบิ่งภาพบรรยากาศทงนะเก็บภาพมาฝากกะอย่าลืมเป็นกำลังใจสาวหม่องน้ำในเด้อพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์สาวหม่องน้ำในเด้อสาวหม่องกะสิขอปิดคลิปไปเพียงเท่านี้ละเด้อพี่น้องคลิปหน้าพอกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า